ัสดีครับวันนี้มาตรวจรับห้องครั้งที่3แล้วนะครับที่ The Move รามห้อง 5/35 นะครับผม อยู่ชั้น4ก็อยู่ติดกับฟิตเนสนะครับอยู่ติดกับฟิตเนสแล้วก็จะมีประตูที่มีคีย์การ์ดเข้าไปส่วนตัว2ห้องคือห้อง 5/34 กับ 5/35 โอ้ตรงนี้วิวดีพอสมควรนะแหมโชคดีได้ห้องถูกใจนะครับอยู่ชั้น4ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่คอนโด The Move Ram ประมาณ200กว่าแก่ๆนิดๆนะครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเบสครับที่นี่เป็นวันเบสวันเบสคนก็แทนที่จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ก็มาซื้อคอนโดแล้วก็ผ่อนคอนโดแล้วก็ได้ทรัพย์สินด้วยนะครับนี่ป้ายอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไปดูห้องกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับนี่เป็นลิฟต์ครับลิฟต์เฮ้อันนี้มาตรวจห้องที่ The Move Ram 22นะครับนี่สัญญาณทีวีก็ยังไม่มานะครับผมช่างโอวีเลิฟคอนโดบอกนะครับนี่เป็นการตรวจครั้งที่3แล้วนะครับอันการตรวจครั้งที่3แล้วมันที่14กุมภานะครับมาตรวจรับห้องนะครับครั้งที่3แล้วครับโอเคก็เป็นทางมาห้องนะครับห้องที่5/35เป็นห้องมุมนะครับเป็นห้องมุมที่ว่าไม่ได้ติดใครเลยวิวก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็อยู่ชั้น4นะครับ01402ประมาณนี้ห้องนี้ก็จะมีคีย์การ์ดตรงนี้นะครับเห็นชั้น4ที่ติดกับฟิตเนสว่ามีความเป็นส่วนตัวว่ามีแค่ห้อง34กับ35นะครับโดยเฉพาะห้องของผมเป็นหัวมุม35นะครับให้ช่างโอวิลเล่ฟอนโดเขาตรวจไปนะครับไม่มีคอนโดดีเวลลอปเปอร์ไหนที่ไม่มีการแก้ไขเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นงานของมือมนุษย์นะครับนี่เขาก็จะดูการยุบของพื้นลามิเนตนะครับเราให้มืออาชีพนะครับให้เขาตรวจจะดีกว่านะครับทาง developer เขาก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าเขาคุยกันภาษาเดียวกันเราก็มีหน้าที่ให้เขามาตรวจเท่านั้นเองถ้าเขาบอกโอเคก็รับห้องได้ที่นี่ใช้แอร์ยี่ห้อเทรนนะครับยี่ห้อเทรนนี่ก็ห้องขนาดเล็กๆ24ตารางเมตรก็เหมาะสำหรับอยู่คนเดียวเข้ามาไม่ต้องวุ่นวายอะไรอยู่ไปนะครับเขาติดกระดาษไว้ก่อนที่จะส่งมอบเป็นอย่างนี้ทุกที่นะครับเตียงก็จะมีตู้ปลายเตียงให้นะครับเป็นของ SB Furniture มีรับประกันมีอะไรมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะครับมีโซฟามีเก้าอี้2ตัวมีคอฟฟี่เทเบิลมีบิวอินตู้เสื้อผ้าอะไรเสร็จหมดแล้วก็เหลือแค่ซื้อเตียงติดผ้าม่านนะครับแล้วก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นก็อยู่ได้แล้วตู้เย็นไมโครเวฟด้วยลืมไปเครื่องซักผ้านะครับก็ตรวจไปเรื่อยๆของเขานะเป็นห้องมุมพอดีเลยสูงกว่านี้ก็วิวสวยกว่านี้แต่ไม่มีตังค์ครับโอ้มีรอยแตกอยู่รออยู่ตรงนู้นนะครับพอใช้ไฟ UV 2จะเห็นชัดเลย
นี่ช่างโอวีเลิฟคอนโดฮะไว้ใจใน 100% นะตรวจกันมาทุกที่นะครับดูมาจากคอนโดนิวบ์ CONDONEWB เห็นไหมนี่เขาส่องไม่ส่องเราก็จะไม่เห็นแค่นี้นะฮะเขาก็มีรายการตรวจไปเรื่อยๆจากครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ลดลงมาแก้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นห้องมือ1ก็มีการรับประกันมีการส่งมอบคุณภาพของแสนสิริเขาก็ต้องส่งมอบให้ในมาตรฐานเขานะครับไม่ได้สักแต่ไปทีโอเคงั้นผมถ่ายแค่นี้แล้วกันทานจะหมดนะอันนี้ก็เป็นการตรวจ The Move Room ห้อง 5/35 โดย We Love Condo เป็นการตรวจครั้งที่3ณวันที่14กุมภาครับก็ถ้าชอบก็ติดต่อนะครับ We Love Condo and Home เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็โครงการของแสนสิริ The Move Room ครัวปิดนะฮะตรงนี้ผมชอบนะฮะว่าพอปิดไปมันก็จะเงียบเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นห้องนี้เงียบแน่นอนเพราะเป็นห้องมุมนะครับนี่ใครสนใจเช่าก็ติดต่อได้ไม่แพงนะครับไม่แพงแล้วก็ปิดตรงนี้ไปอีกนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นกินนอนตรงนั้นห้องน้ำก็ส่วนตัวอันนี้ก็ยิ่งส่วนตัวเข้าไปใหญ่ชั้น4นะครับผม 5/35 The Move Room ครับ